โอเคสวัสดีครับมาเจอกันยามสายๆนะวันนี้มีโอกาสได้ขี่เจ้าฟอร์ซ่าเนาะก็เลยไหนๆก็ขี่ก็มาคุยกันสักหน่อยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดก็ทำให้กระดูกกระดิกไปไหนไม่ค่อยได้นะก็คือผมก็ป้องกันตัวเองนะครับก็หลักๆเลยนี่ครับเป็นไงกลับมาใส่ท่อเดิมใส่ท่อเดิมมันก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยคือฝาครอบท่อเดิมมันหล่อครับผมมองแล้วมันก็ลงตัวกับเจ้า350ดีนะส่วนท่อผมก็เป็นท่อเดิมๆนะครับผมจะเก็บไว้เป็นเดิมๆไม่เอาไปผ่าหมกอะไรนะไม่เอาไปสับนะครับเพราะว่าเข็ดละจากประสบการณ์ตอนเจ้า300นะครับเอาท่อไปทำท่อจากใบละ 8,000 เหลือใบละ800ก็เลยฝังใจนะครับคิดว่าท่อเดิมผมคงไม่ผ่าแน่นอนนะครับถ้าหาใบอื่นใส่ได้ก็ใส่นะครับเวลาคือต้องมีเดิมๆไว้อันนึงอะอะไรประมาณนั้นนะครับสำรองไว้รถวันนี้ก็เลอะๆหน่อยนะนี่ครับเงียบเฉียบมีน้ำมันอยู่3เม็ดปะขับรถเร่งกันดีกว่าโหอากาศร้อนเอาเรื่องเหมือนกันนะครับท่อเดิมมันดีอยู่อย่างครับกำลังอัดมันมีแบบมันไม่โล่งไงตั้งแต่ต้นเนี่ยตาต้นกลางนี่มันจะดีมากๆเลยบิดติดมือดีอะนะเหมือนรถใหม่เลยอะก็รถยังใหม่อยู่เนาะเพิ่งวิ่งไปได้ 9,199 กิโลอ่ะโอเคยังไงไหนๆก็พูดถึงหน้าปัดแล้วก็มาดูหน้าปัดกันหน่อยนะครับว่าหน้าปัดของผมตอนนี้มีอะไรบ้างนะขึ้นมาโชว์ขึ้นมาแสดงผลสิก็อันดับแรกเลยตอนนี้ก็8:33 นะครับ8โมงเช้าน้ำมันจากเต็มถังตอนนี้เหลืออยู่3เม็ดนะครับก็ไม่ได้เติมมาน่าจะครึ่งเดือนได้แล้วแหละมั้งนานแล้วอ่ะ 3-4 อาทิตย์แล้วผมไม่ได้ขี่เลยก็อยู่อย่างเงี้ย E20 นะครับอยู่ในถังส่วนอุณหภูมิยังไม่ขึ้นนะครับตอนนี้เพิ่งสตาร์ทรถมาตะกี้เนาะยังไม่ขึ้นสักเม็ดเลยแล้วก็ทิป B ของผมตอนนี้อยู่ที่142กิโลจากน้ำมันเต็มถังนะครับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ 25.9 กิโลเมตรต่อลิตรก็อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยจะน้อยๆหน่อยเพราะว่าวันก่อนอ่ะผมแบบมีธุระมากอ่ะด่วนมากอ่ะผมก็ซัดแหลกเลยครับซัดไปซัดกลับ60โลประมาณนั้นแหละแบบหมดปลอกตลอดทางอ่ะคือตรงไหนหมดปลอกได้ก็หมดปลอกนะครับก็ปรากฏว่าก็เนี่ยอัตราสิ้นเปลืองก็อยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็โททอลนะครับระยะทางรวมของผมอยู่ที่ 9,199 กิโลนะครับก็ใกล้หมื่นโลแล้วอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่31องศาแล้วครับก็ค่อนข้างจะร้อนหน่อยนะวันนี้จะร้อนๆหน่อยแล้วก็แบตเตอรี่ของผมก็ 14.1 14.0 โวลต์นะครับก็แบตเตอรี่ยังแบตดีอยู่นะครับยังยุบไม่เยอะแบตเตอรี่ถือว่าโอเคอยู่โอ้เดี๋ยวตอนนี้ผมปวดเหมืองละรับลมนิดนึงไงอ๋อร้อนเหลือเกินโอเคจัดทรงเรียบร้อยพอดีผมยาวยังไม่ได้ไปตัดเลยนะครับด้วยความที่กลัวโรคภัยแค่เจ็บนะฮะก็เลยอะไรที่มันรอได้ให้รอไปก่อนนะฮะผมแบบไม่รีบไปทำเลยอ่ะมันแบบมันเสี่ยงนะไปครับซัดแล้ววันนี้ในหัวโล่งครับไม่รู้จะคุยอะไรเหมือนกันไปแล้วดูผมขี่ใช้ชีวิตไปทำงานพูดถึงวันนั้นที่ผมขี่แบบเร่งรีบเลยนะปรากฏว่านะครับปรากฏว่าไอ้เจ้า Forza 350เนี่ย
เวลาเร่งรีบจริงๆนะรถผมเดิมๆนะก็ไม่ได้แต่งอะไรแล้วก็ใส่แค่ท่อกับชามนะครับปรากฏว่าคัดลื่นนะครับเวลาใช้งานจริงๆอ่ะคัดลื่นครับคือแบบออกตัวกระแทกออกตัวแรงออกแบบแรงตลอดทางอ่ะกลายเป็นว่ารถคัดลื่นตลอดทางเลยขี่แบบเฮ้ยทำไมมันลื่นแบบมืดเงี้ยตลอดทางเลยแบบวันนั้นแบบโอ้โหเซ็งมากแล้วก็รีบก็รีบโอ้โหท้องเงียบๆก็ขี่ดีเหมือนกันนะเนี่ยท้องเงียบๆมันดีอย่างปิดไปเลยมันไม่ดังแล้วก็มาพูดถึงเรื่องความเชื่อผิดๆนะครับผมก็เป็นคนเคยมีความเชื่อผิดๆก็คือเรื่องท่อเสียงดังทำให้รถหลบเรานะครับจริงๆมันไม่ใช่นะครับท่อเงียบรถมันก็หลบเราได้นะครับโดยการบีบแตรนะครับนี่เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับผมเคยเข้าใจผิดมาก่อนนะครับว่าเราต้องมีท่อรถเสียงดังๆนิดนึงนะรถข้างหลังเขาจะได้ยินเราอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ปลอดภัยจากรถจริงๆแล้วไม่จำเป็นนะครับเพราะว่ารถทุกคันมอเตอร์ไซค์ทุกคันก็มีแตรนะครับเราสามารถบีบแตรบอกขอทางได้นะครับโอ้ผมต้องขอโทษด้วยที่ผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยผมเองก็เป็นคนนึงที่เข้าใจผิดในสิ่งที่ผิดๆเหมือนกันนะวันนี้ก็เส้นนี้ตอนนี้กำลังหลบทำท่อนะฮะวางท่อประปาหน้าบ้านผมอ่ะเนี่ยท่อเนี้ยเส้นนี้จะเข้าไปที่บ้านผมพอดีที่บ้านผมน้ำไม่ค่อยแรงครับเนี่ยต้องใช้ท่อเส้นนี้แหละครับเนี่ยผมสั่งทำยาวเหยียดเลยเอาตรงยิงตรงไปที่บ้านผมหลังเดียวเลยน้ำขนาดนี้เปิดประมาณนาทีนึงก็ท่วมบ้านแล้วท่อขนาดนี้ดูดสดละผมสั่งดูดสดจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าบ้านเลยอ่ะเนี่ยท่อยาวหน่อยต้องขอโทษทุกคนด้วยที่รถติดนะฮะของผมเองนั่นแหละเพราะว่าที่บ้านผมน้ำไม่พอใช้อ่ะวันนี้สายชีตูดมันต้องใหญ่ๆครับมันแรงไม่พอครับไข่ไม่สั่นต้องฉีดทีให้จุกนะฮะเนี่ยครับผมก็สั่งทำฮะยาวเลยเนี่ยน่าจะหลายร้อยกิโลอยู่ดูดจากแม่น้ำเจ้าพระยานะเนี่ยครับเนี่ยพอผมกระแทกเนี่ยคัดลื่นแล้วนะตอนนี้คัดลื่นอยู่เนี่ยเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเวลาขี่เอาจริงๆนะแบบไม่ค่อยได้เลี้ยงขึ้นอ่ะลื่นเลยเดี๋ยวผมเจอกระทู้หนึ่งในกลุ่ม Forza นะครับเขาก็ใช้350ปรากฏว่าวิ่งได้ประมาณ10,000ต้นๆนะครับคัดหมดแล้วนะคัดเดิมนะครับถ้าคัดหมดแล้วนะครับผมเองผมยังวิ่งไม่ถึงเลยนะแต่ผมมีอาการว่ามันลื่นมากอ่ะตอนเนี้ยผมก็แทกไม่ได้เลยครับกระแทกแล้วเอ้ยคัดลื่นว่ะนะยังไงครับรถเงียบๆก็วิ่งเหมือนกันนะจ๊ะแต่มันจะแบบไม่ค่อยเล้าใจเท่าไหร่นะมันก็ขึ้นของมันไปเรื่อยๆนะครับมันก็วิ่งได้นะตอนนี้ผมกำลังสั่งหัวฉีดอยู่วันนี้น่าจะมาส่งมั้งผมสั่งหัวฉีดโตมานะครับผมก็ไล่ไซส์อยู่ครั้งแรกสั่งหัวฉีด 400cc มานะครับเดี๋ยวให้ขึ้นวิดีโอให้ดูนะครับมันเดินบับ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 แบบน้ำมันท่วมครับใส่มากเกินไปหัวฉีดโตเกินไปนะครับเดินเบาน้อยมาก
ก็เลยต้องสั่งใหม่เดี๋ยวลองไล่ตอนนั้นที่ผมใส่อยู่จากในคลิปก็คือ 400cc นะครับมันเป็นของ X-Max ใหญ่เกินมันน่าจะพวกรถทำเครื่องครับรถลูกโตใหญ่เลยนะแล้วค่อยใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องมีกล่องจูนอะไรประมาณนั้นผมใส่สดๆเลยรถมันแค่สตาร์ทติดก็บุญโขแล้วน้ำมันแม่งท่วมเนี่ยผมบิดเนี่ยสุดปอกตลอดทางอย่างเงี้ยครับเนี่ยเวลาผมรีบๆนะผมจะขี่หมดปอกตลอดทางเงี้ยแต่รถมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบความเร็วจมไม่ตลอดอะไรอย่างงี้นะครับมันก็อยู่ที่เรากระแทกแต่เวลาผมบิดปุ๊บมันก็สุดปอกเลยบิดทีสุดปอกตลอดอะไรเงี้ยไม่รู้ผมใช้รถโหดไปหรือเปล่านะมันก็ถามว่าพอลาเป็นแบบนี้แล้วอ่ะมันเร่งไม่ได้ดั่งใจเลยนะครับผมว่ามันช้ามากๆเลยนะครับไม่รู้ดิความรู้สึกผมรู้สึกว่ามันช้ามากเลยตอนเวลาขี่คนเดียวก็ดูเหมือนแรงๆนะเวลาไปลองกับคนอื่นนะรถโคตรอื่นเลยรถผมอ่ะ ไม่รู้เป็นเพราะคัทด้วยหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าความเร็วมันค่อยๆไต่ขึ้นแบบอย่างช้าเลยอ่ะยิ่งกระแทกแรงๆนะครับความเร็วยิ่งไต่ขึ้นช้ามากเลยอ่ะเหมือนมันฟรีทิ้งอย่างเดียวเลยอ่ะนี่ขนาดผมลดเม็ดลงมาบ้างแล้วนะครับเขาโค้งครับเขาโค้งโอ้โหช็อคอัพเราเซตมาดีครับโคตรนุ่มครับบอกเลยถ้าใครผมตอนแรกผมจะทำคลิปเซตโชคนะแต่เดี๋ยวก่อนถ้าใครยังอยากรู้ว่าผมเซตยังไงก็ย้อนกลับไปดูในคลิปที่คลิปไหนว่าผมได้เขียนอยู่ว่าพูดถึงเรื่องโชคนะนั่นแหละเดี๋ยวเอาขึ้นลิงก์ให้กันแล้วกันนั่นแหละก็ผมเซตแค่นั้นเลยผมยังไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะรีบาวก็เท่าเดิมนะรีบาวไม่ต้องหนืดมากนะบอกเลยหนืดมากแม่งโคตรกระด้างเลยลองดูนะครับอย่างใครที่ใส่โชกแก๊สซี่นะครับรีบาวนี้มันหนืดอยู่แล้วนะปรับเบาสุดก็หนืดนะครับโชก BRC ก็เหมือนกันนะครับ Racing Boy ก็คล้ายๆกันนะครับคืออย่าไปปรับรีบาวเยอะปรับรีบาวเยอะโชกแข็งปรับแค่นิดเดียว1 2 3 4 5ประมาณนี้แหละถึง10อ่ะไม่น่าเกินนี้เพราะผมพูดได้ผมเคยใช้แก๊สซี่โอเคดีRacing Boy 3แบรนด์นี้นะบอกเลยก็คล้ายๆกันก็คือเราปรับรีบาวเป็น0น่ะมันก็ยังมีค่าความหนืดของมันอยู่นะครับลองไล่ตั้งแต่0 1 2 3 4 5 6 7 90ประมาณเนี้ยไม่เกิน15นะครับเกินกว่านั้นแข็งชิบหายโอ้อะไรยาริสเนี่ยเฮ้ยจะขึ้นซ้ายหรือลงขวาเนี่ยผมหมดปอกตลอดทางรถมันไม่ได้วิ่งนะครับเนี่ยดูดิมันก็ไปค่อยๆไหล104กว่าจะ105มันช้ามากสำหรับผมแบบโคตรช้าเลยอะแต่ก็เข้าใจนะครับว่ารถเดิมๆแล้วก็รถมันก็เครื่องแค่นี้นะจะเอาแรงแค่ไหนนะครับก็ตามนั้นนะครับแต่ใจผมมันเลยไปแล้วอะเนี่ยเวลาผมขี่ใช้งานจริงก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ทุกวันนะครับบางวันก็อารมณ์ต้องอยู่ที่อารมณ์ครับบางวันอารมณ์ผมครับไม่มีอารมณ์บิดคันเร่งอ่ะเข้าใจปะไม่มีอารมณ์บิดคันเร่งอ่ะผมก็จะค่อยๆไปนะครับเนี่ยอันนี้หมดปอกแล้วเนี่ยดูดิมันก็ค่อยๆขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยใช่ไหมมันไม่ได้เร็วเลยอ่ะไปเรื่อยๆอ่ะแต่จะบ่นทำไมนะก็รถตัวเองนะเราก็ไม่ได้ทำแรงนะจะบ่นทำไมผมถึงบอกว่าผมทำไมหมดปอกตลอดทางครับเนี่ยผมก็แช่หมดปอกเนี่ยบิดลงไม่ได้แล้วนะมันก็ไปของมันแค่นี้นะครับถึงแล้วเนี่ยผมก็หมดปอกต่อเลยครับก็อย่างเงี้ยครับ
เวลาผมขี่รีบๆไปนะมันก็ผมว่าที่ผมเอา350เพราะอย่างเงี้ยแหละครับเพราะถ้าเป็นรถโมนิฟายแล้วผมมาบิดอย่างงี้นะมันพังครับมันพังจริงๆมันเอามันไม่ทนมือครับแต่สู้รถเดิมๆแล้วก็ขี่ให้หมดปอตลอดทางมันทนมือกว่านะครับต้องมีประสบการณ์รถโมแม่งบอกเลยไม่ขนามือผมขี่พังหมดแล้วแต่ถ้าเจอร้านที่ทำเหนียวๆมันก็มีนะครับเออผมอาจจะทำไม่ดีเองก็ได้เพราะผมทำเองเนาะการคำนวณการอะไรมันก็ไม่ได้แม่นยำเหมือนร้านที่เขาทำฝีมือนะครับผมก็ทำงูปลาไปแค่พอทำได้นะฮะเออไม่ได้คำนวณอะไรจริงจังเท่าไหร่นะครับมันก็ได้ระดับนึงแต่มันจะเอาดีสุดมันไม่ได้อะส่วนแบบร้านสำนักใหญ่ๆเขามีการคำนวณทุกอย่างอ่ะเอออย่างนั้นมันแน่นอนครับรถมันต้องเหนียวแน่นอนละรถมันต้องพังยากแน่นอนเพราะมีการคำนวณให้ทุกอย่างมันบาลานซ์มันสมดุลกันหมดนะฮะแรงและทนนะโอ้ก็ทางที่ดีถ้าใครอยากแรงนะครับบอกเลยอย่าทำเองนะยอมเถอะครับเก็บเงินเพิ่มอาจจะคือทำเองอ่ะเอาจริงอ่ะอย่างฟอร์ซ่า300อ่ะอัพลูกโตเป็นลูก76อ่ะถ้าทำเองนะครับงบอยู่ประมาณ 5,000 บาทวิ่งทำเองทุกอย่างหรือประกอบเองนะครับของแท้หมดนะครับลูก CRF เนี่ยงบอยู่ประมาณไม่เกิน 5,000 บาทแต่ทำไมถึงต้องไปให้ร้านเขาทำเป็นหมื่นนะครับเพราะว่าค่าโนฮาวนะครับหรือเนี่ยแหละมันจะมีอย่างอื่นยิบย่อยที่ว่าเฮ้ยเขาต้องคำนวณอัตราส่วนกำลังอัดอะไรไม่ให้เครื่องร้อนเกินไปคือพวกเนี้ยมันไม่มีสูตรตายตัวนะรถแต่ละคันมันก็บางทีมันก็ต้องมันไม่เท่ากันอ่ะเออบางทีมันก็ต้องมีปรับแต่งนิดหน่อยแต่ละคันให้มันสมดุลของมันนะต้องใส่กล่องควบคุมช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยมองว่าถ้าอยากแรงจริงๆอ่ะไปสำนักแต่งนะครับผมไม่แนะนำให้ทำเองสักเท่าไหร่นะครับเพราะจากประสบการณ์ที่ผมเจ็บมาก็เอาเรื่องอยู่ดาวรถได้คันหนึ่งอ่ะก็ไม่คุ้มครับบอกเลยไม่คุ้มสุดท้ายก็ต้องขายทิ้งนะครับคุณเคยไหมผมว่าผมแปรงฟันแล้วนะพูดมากไปหน่อยเหม็นน้ำลายตัวเองอะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาอะไรกินนั่นหน่อยละน้ำลายบูดแล้วขนาดพูดไม่หยุดนะเนี่ยเดี๋ยวต้องล้างหมวกให้ดีด้วยเหม็นแล้วเนี่ยเนี่ยผมหมดปอกแล้วเนี่ยเขาปิดไปหนีผมไปแล้วนี่ผมหมดปอกแล้วเนี่ยนี่ผมหมดปอกก่อนพี่เขาปิดอีกนะโอ้อะไรโอ้อะไรเนี่ยโอ้หมดปอกแล้วเนี่ยโอ้อะไรรถโอ้โอ้รถวิ่งหน่อยรถพอแล้วเดี๋ยวเราเข้าทางเลี่ยงนะมันทำไมมันดูไม่แรงเลยวะหรือยังไงไม่เข้าใจวะคือรถผมอะจะท่อเดิมท่อผ่านมันก็วิ่งประมาณนี้นะครับมันไม่ได้วิ่งจมไม้เหมือนคนอื่นเขานะครับด้วยความที่ผมน้ำหนักตัวเยอะด้วยแหละผมเข้าใจนะว่ารถมันต้องรับภาระเยอะอย่างบางคน 50-60 น้ำหนักผม2เท่าของเขาอะเหมือนนั่งซ้อน2อะด้วยตัวผมคนเดียวอย่างเงี้ยผมหนักตั้งร้อยกว่าอย่างเงี้ยนะก็เข้าใจแหละรถมันคงวิ่งออกหรอกเดี๋ยวเราจะไปโมดิฟายอันดับแรกนะผมจะเปลี่ยนคัทก่อนเลยผมมีความรู้สึกว่าคัทแม่งโคตรไม่จับเลยอะเวลากระแทกแรงๆอะ
ถึงแล้วนี่ครับโอ้โหกินเหม็นไหม้นี่ครับท่อเดิมเพิ่มเติมคือไม่ค่อยได้ใช้แล้วเหม็นไหม้แล้วเบรกไม่ต้องพูดถึงร้อนเป็นไฟแน่นอนปั๊มเบรกอ่ะโอ้ปั๊มเบรกยังร้อนเลยอ่ะน้ำมันเบรกฮะ